อีกนิดเดียวครับเกี่ยวกับเรื่องของวันศุกร์คือเราจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยแต่เราเดินทางตรงกับวันศุกร์ถามว่าเราจะต้องละหมาดวันศุกร์หรือเปล่าคือละหมาดเรื่องการเดินทางละหมาดวันศุกร์นะซอเดินทางนะครับเดินทางได้แต่ว่าสนับสนุนส่งเสริมให้เดินทางในวันอื่นจะเป็นวันไหนก็ถือในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะเป็นวันไหนก็เชิญเถอะได้ไม่เป็นไรก็หลีกเลี่ยงการเดินทางในวันศุกร์ซะแต่ถ้าจำเป็นจะต้องเดินทางวันศุกร์ได้ไหมได้ซะหลีกเลี่ยงเดินทางวันศุกร์ดังนั้นถ้าในกรณีที่เราเดินทางในวันศุกร์ละหมาดอะไรนะละหมาดวันศุกร์เนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นฟัรดูละแต่ยังมีฟัรดูละหมาดบ่ายอยู่ก็คือแค่จะไปละหมาดวันศุกร์หรือไม่ไปละหมาดก็ได้สำหรับในกรณีของผู้ที่เดินทางเพราะฟัรดูไม่ครอบคลุมถึงเขาละครับผมคือหรือว่าเราต้องรอให้ละหมาดวันศุกร์ผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยออกเดินทางคือมันจำเป็นไหมว่าคือวันศุกร์ที่ว่าเนี่ยนะหมายถึงนี่แหละในเรื่องของละหมาดวันศุกร์เนี่ยเพราะไปแล้วเดี๋ยวมันพลาดวันศุกร์เพราะงั้นเดี๋ยวละหมาดวันศุกร์ก่อนแล้วค่อยไปละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วคุณจะไปไหนเชิญสิครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับคือมีปัญหาแค่ช่วงเวลาก่อนวันศุกร์ครับก็บางคนเขาก็คิดว่าเฮ้ยจะไปกลัวจะพลาดโอกาส